ยุบบ่ได้กำบ่ได้แต่ก็ฮู้ได้ฮู้ได้สัมผัสบ่ได้เพิ่นเรียกว่าส่วนของนามธรรมมีกระจื้อมีกระจื้อสัมผัสบ่ได้แล้วก็ฮู้ได้ฮู้ได้อย่างใดว่ามันมีก็มันมีอ่ะเนาะฮู้ได้อย่างใดว่ามันมีก็มันมีอ่ะมีคนเคยเปรียบเทียบให้เราอ่อนฟังว่าคนเฮานี่มีส่วนประกอบ2อันอันที่1เป็นรูปธรรมก็คือเนื้อหนังมังสังเอ็นกระดูกอีกส่วนหนึ่งเป็นนามธรรมพ่อบาหันแต่หู้ได้หู้ได้ว่าหู้ได้อย่างไรหัวมันมีเอาง่ายๆก็แล้วกันนี่หรอถึงเมื่อถึงวันหนึ่งมึงว่าไฟมีก็มีก็มึงยุบได้ก็โอยุบบ่ได้มันฮ้อนเอามาได้ก็เอามาบ่ได้เอาไฟแท้ๆนี่นะเอามาบ่ได้เพราะว่าจะได้เพราะมันมีอยู่หันอยู่แต่เอามาบ่ได้ถ้าจะเอามาได้ที่มันบ่ใช่ไฟเตือยังไฟแช็กเนี่ยก็ไฟไม่ขีดอันนี้อันนี้มันเป็นเชื้อของที่จะทำให้เกิดไฟมันเป็นรูปธรรมแต่ถ้าเขาไปเนี่ยไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาปุ๊บมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาก็กลายเป็นไฟลูกแดงปะลึงยุบก็มาได้มันร้อนก็แสดงว่ามันมีอยู่ในเนี่ยมันถึงจังหวะมันบ่ถึงเวลามันภัยได้ไปเนี่ยอย่างมันมันก็บ่เกิดเป็นไฟขึ้นมาก็ยังแควนหน่อยแต่มันหันน่ะมันก็ยังหันอยู่นี่เนาะเป็นปิ๋วจะโล่จะโล่นั่นหันอยู่อ้าวถ้าอันมึงว่าลมมีก็ลมมีก็ว่าลมก็มีแล้วมึงหันก็ลมบ่หันเพื่อหันมาพอเป็นอย่างอื่นไปเห็นแล้วมีอาการแสดงออกเช่นว่าใบไม้ปิวเวท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 หรือว่าลมมาปัดร่างกายของเราเย็นชุ่มช่ำอันนี้ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าลมมันมีเขาหายใจเข้าหายใจออกเขาวับเขาเว็บถึงมือถึงวันนี่ก็บหานมันเป็นตัวเป็นตินอย่างแต่ก็ยังหายใจอยู่ก็แสดงให้หันว่าลมมีลมมีญาติโยมเฮาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันส่วนประกอบของร่างกายเฮานี่ส่วนประกอบที่มันเป็นคนเป็นสัตว์นี่1รูปธรรมเป็นตัวเป็นตินสองนามธรรมไม่เป็นตัวเป็นตินก็ดำเนินการประคับประคองกันไปได้ถ้าหากว่าอันใดอันหนึ่งมันบ่มีมันบ่อยู่ด้วยกันนะไอ้น่ะนามธรรมก็บ่อยู่ด้วยรูปธรรมรูปธรรมก็บ่อยู่ด้วยนามธรรมมันก็
มาเป็นตัวคนอะเพราะฉะนั้นเขาก็มามาเห็นหูมาศึกษามาเห็นหูมีความเข้าใจกันเอาไว้แล้วก็จะได้ช่วยกันประคับประคองให้มันอยู่ขณะนี้ที่เวียงป่าเป้านี่ โซนทางบนเนี่ยทางเวียงป่าเป้านี่รู้สึกว่าอากาศสภาวะอากาศมันทำท่าจะมันทำท่าจะทำท่าจะฝนจะตกอ่ะเนาะเดี๋ยวนี้ก็ลงมาปกแปกปกแปกกันนะท่านทั้งหลายก็คงจะพอได้ยินอยู่ปกแปกปกแปกบางทีไฟดับสายทั้งถนนบุญใหญ่บุญไฟดับเป็นบางจุดที่ทางโฮเฟ่ยังบ่ดับเด้อถ้ามันดับวูบไปก็เป็นอันว่าทางสถานีเพิ่นก็อาจจะมันก็อาจจะตัดไปคนเดียวมานะถ้ามันตัดไปก็แล้วไปก็จะนั่งเฝ้าอยู่เนี่ยถ้าหากมันดีขึ้นมาก็ว่ากันต่อเนาะอันเดียวนี้มันยังบ่เกิดอย่างขึ้นมาเด้อเกลื่อนเกลื่อนกันเอาไว้ถ้ามันดับไปสัญญาณถ้ามันดับแผบกำเดียวแต่อันน่ะตั้งเครื่องรับเครื่องส่งปุ่นมันเป็นอัตโนมัติพอดับบุบมันเด้งเลยเด้งรับอย่างอื่นเลยมันเบื่อว่างเปล่าหรือบางทีตั้งสถานีอาจจะปิดสัญญาณเพราะว่าดินฟ้าอากาศมันทำท่าขลึ่งขลั่งอยู่หน่อยเนาะถ้าเป็นกลัวว่าเครื่องทรงของเป็นจะเสียหายเห็นนะเนาะ อันนี้ก็สถานีท้องถิ่นถ้าเกิดว่าสถานีท้องถิ่นมันดับไปสถานีที่อื่นอาจจะบดับก็จะว่ากันไปเรื่อยๆก็จะฟังทั้งแม่ค่ายก็คือตั้งสถานีคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาขลึงละญาติโยมทั้งหลายถ้าสถานีมันดับไปท้องถิ่นเขาก็ฟังทั้งวิทยุฟังทั้งในโทรศัพท์ก็ได้เนื้อดินฟ้าอากาศวันนี้เอากันแต่เจ้าเลยมาเจ้าแต่แต่ว่าเจ้าเหลือนี่ก่อนแต่ว่านี่โอ้สี่โมงห้าสามโมงสี่โมงก้าเนาะฝนตกตกไปเป็นกึ่งวันบุกะที่ต้องเวียงป่าเป้านี่เพราะว่าดีแต่ว่านี่มาได้อยู่ในวัดทั้งวันไปอยู่ด้วยนางแก้วเขาว่าทุลุงนี่มาล่างไปเป็นเจ้าอาวาสด้วยนางแก้วให้กะไปกะด้วยนางแก้วก็ยังไงมันเนาะสารต่อเนาะสารต่อเจตนาของครูบาอาจารย์เฮาในฐานะที่เขาเกิดมาเมื่อล่ามมารุนเป็นลูกศิษย์ลูกโยมของเปิ่นในเมื่อเปิ่นยะไหวทำไหวหันว่ามันดีก็ความสามารถมีหมกใดก็ยะกันไปชวนกันยะชวนกันทำไปสานต่อสิ่งที่ดีของบรรพบุรพาจารย์ก็เหมือนกับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนั่นบางคนนี่พ่อแม่เป็นมีปู่ป้าน้าอาพ่อแม่ได้ทำอาชีพอันใดไว้ส่งเสียให้ได้ห้ำได้เฮียนได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบ
เพราะอาชีพอันใดบางคนก็บอกว่าโอ้อาชีพนี่ดีพ่อแม่ยะมาทำมาสามารถส่งลูกให้ได้ห้ามได้ยันจนจบก็จบเมื่อจบแล้วก็มาสานต่อพัฒนารูปแบบออกไปตามยุคตามสมัยสะดวกสบายขึ้นเบาบ่าเบาแห้งเบาทุนลงไปก็เรียกว่าพัฒนาสานต่อจากเจตนาเดิมของเปิ้นรักษาไว้อันนี้ก็เหมือนกันเจตนาเดิมของครูบาอาจารย์เฮาที่เพิ่นได้ไปกึดไปแปลงอย่างพระเจ้าสีส่งเมืองหรือเมื่อก่อนนั้นก็บ่มีชื่อพระเจ้าสีส่งเมืองมีชื่อว่าดอยนางแก้วสถานที่นั้นเป็นสถานที่แบ่งเขตแบ่งแดนระหว่างเชียงใหม่เชียงรายมันขึ้นไปสูงสุดตอนนั้นแบ่งหลายอย่างแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นแนวเขตกันแดนระหว่างเชียงใหม่เชียงรายถ้าไปตะวันออกอุ่นทำน้อยก็เป็นลำปางติดต่อกันเราก็มีแบ่งเขตแบ่งแดนเนาะแบ่งการปกครองเป็นเขตสูงสุดแล้วก็แบ่งสายน้ำกันดอยยาวๆน่ะนะเป็นเส้นไว้มีสายน้ำออกมาสองสายสายหนึ่งไหลออกไปรอเลี้ยงคนตั้งแต่อำเภอเวียงป่าเป้าล่องไปทางเหนือไปอำเภอแม่สวยอำเภอแม่ลาวอำเภอพานอำเภอเวียงชัยอำเภอปุ่นพุทธไปจังแสนจังคำจังหายอย่างปุ่นนะแม่น้ำนี่รอเลี้ยงคนในจังหวัดเชียงรายหลายอำเภอแล้วก็แบ่งเขตแม่น้ำเทมสายนึงล่องไปทางใต้ไปผ่านอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเมืองเชียงใหม่พดไปถึงจังหวัดลำพูนเนาะไปถึงจังหวัดลำพูนก็ไปสิ้นสุดที่จังหวัดลำพูนมันจบกันกับแม่น้ำปิงสายเหนือนี่ไปบรรจบกันกับแม่น้ำโขงสายใต้ไหลล่องไปรอเลี้ยงชีวิตของทางคนและสัตว์ล่องไปจนถึงปุ่นจังหวัดลำพูนปุ่นไปสิ้นสุดที่หันไปไหลเปาะกันกับแม่น้ำปิงล่องไปปุ่นพดเผียวทางกรุงเทพกรุงเอ้ยปุ่นแล้วก็ลงน้ำแม่ตะเลไปอันนี้สายน้ำแล้วก็ถ้าใครจะผ่านไปผ่านมาก็เมื่อก่อนนั้นเมื่อก่อนนั้นคนเรายังไม่มีการพัฒนาหรือว่าการพัฒนายังไปยังไปบ่ถึงบ่เข้าถึงก็ได้ยึดเอาสิ่งที่คิดว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นที่พึ่งอย่างกรรมที่ติดปากติดคอมาคือว่าได้พึ่งเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าตี่เจ้าตางนี่นะเนาะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปากันกึดเอาก็เลยไปสร้างสมมุติสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา
ก็มาเคารพนับถือกันจะผ่านไปผ่านมาก็บอกว่าโอ้บ้านเฮาก็มีเจ้าตี่บ้านเฮาบ้านเปิ่นก็มีเจ้าตี่บ้านเปิ่นจะข้ามแดนผ่านแดนก็ต้องเคารพต่อเจ้าตี่ก็พากันแสดงความเคารพที่แรกก็บอกเคารพบ่มีหยังเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเป็นจุดแสดงหื้อหันมันก็ยังว่าไผใครไหวที่ไหนไผใครปูชาที่ไหนก็แล้วแต่ความปลื้มใจของไปของมันเนี่ยมันเป็นตีเป็นตังก็มีคนหนึ่งเนาะขึ้นมาได้ว่าเขาควรจะเอาที่ใดที่หนึ่งเป็นจุดเออคนได้ไหวได้สามาถึงจัดนี่ก็แสดงความเคารพนบนอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่อีกก็สร้างจินตนาการสร้างขึ้นมาว่าจุดนี้เป็นจุดแสดงความเคารพเน้อแล้วก็จะให้มันเป็นรูปธรรมที่มันชัดเจนขึ้นมาก็เลยสร้างเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นมาจะเรื่องจริงก็เรื่องบ่จริงเฮาก็บ่อาจจะพิสูจน์ได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของพูดผีปีศาจพูดผีที่ดีก็มีที่ให้ก็มีถ้าไปมาถึงตรงนี้แล้วถ้าบ่เคารพนับถือก็ถือว่าอาจจะลบลู่ดูหมิ่นเปิ้นจะข้ามไปทั้งหลายปุ้นอาจจะเกิดอันตรายบ่ได้แสดงความเคารพเจ้าที่ก็ได้สร้างจุดขึ้นมาเป็นจุดที่ไหวที่สาเปิ้นยังกุมโบราณเปิ้นที่เปิ้นว่าอย่างก็ผีขี้หมานะผีขี้หมาผีขี้หมานี่เคยได้ยินธรรมครูสุตตานวัตรหรือว่าพระมหาสัพนรินโทปุณเล่าว่าจะได้ว่าผีขี้หมาที่มาที่ไปของผีขี้หมาผีขี้หมาเกิดจากคนสร้างขึ้นมาเมื่อก่อนคนเฮามีอาชีพในการเข้าป่าหาของป่าจะเป็นผลหมากหลักไม้นอนางสิงสาราสัตว์ผลไม้อย่างต่างๆต้องไปเอาในป่าบางวันก็เดินไปไกลบางวันก็เดินไปใกล้อีกเนาะนี่มีคนหนึ่งระหว่างเดินทางเนี่ยจะข้ามเขตข้ามจังหวัดไปทำมาค้าขายจากจังหวัดนี่ไปจังหวัดนั่นอีกไปบ้านจากบ้านนี่ไปบ้านนั่นต้องผ่านป่าผ่านดงพอไปถึงเกินกลางตางอยากกินข้าวก็ห่อเข้าไปก็จะเตะห่อเข้าละ สุมาอภัยนะมันสาบฝนเว้ยมันสาบฝนจะตกแล้วอ่ะมันจะตกอ่ะ ในระหว่างที่กำลังเตะหัวเขานั่นจะกินเขาละ บังเอิญก็ยอมมันสาบอ้อย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 เหม็นอย่างนี้เขาเป็นว่าเหม็นขี้หมาเหม็นขี้หมาก็จะย้ายที่ก็บ่มีที่ใดที่จะเหมาะสมเพราะที่นี่มันลมเย็นพื้นก็ไม่ลมเย็นเป็นก็ไม่ใหญ่ซ้ำนี่ล่ะเนาะจะไปกินที่อื่นก็อาจจะสกปรกห้องยังห้องไหนๆก็จะกินเนี่ยก็เอาใบตองไปปกขี้หมาไว้ฮะไปปกขี้หมาไว้แล้วก็กินต่อไปบังเอิญว่าใบตองนั่นมันใหญ่หน่อยเนาะมันมหันต์เห็นวันมีคนถึงคนหนึ่งจะมากี่ข้อเท่านั้นเนาะ
ก็ไปหันจะขี้หมาน่ะจะไปเพี้ยวก็บ่ได้เพราะว่าจะกินข้าวอยู่แล้วก็เลยเอาตองไปปกแฮะพอดีว่าตองนั่นมันมีไปเด็ดเอาเข็ดไอ้เด้อเนาะเด็ดเอาเข็ดหยอดไม้ไปปกพอดีว่าหยอดไม้นะมันมีดอกติดตัวอีกอ่ะมันมีดอกติดตัวก็เอาดอกเข็ดดอกตรงนั้นไปปกวันต่อมาวันต่อมามีคนเดินผ่านไปผ่านมามาหันเขาใส่โอ้เปิดเอาดอกนี่มาปูจาเจ้าตีเจ้าตางก้านี่เนาะตัวเองก็หันเขาใส่ก็อยากจะเดินทางด้วยความปลอดภัยไปเสาะหาอย่างก็ขอให้มันได้ง่ายๆเองอ่ะเปิดหันเปิดปูจาปูจาก็ไม่หลวงกวงก็ไม่ใหญ่ก็ไปเก็บเอาดอกตะมูใกล้ๆนั่นน่ะเอาไปวางปูจาเจ้าตีไปปูจาเจ้าตีก็หลายเมื่อหลายวันผ่านไปแต่ละคนก็ไปหันว่าโอ้อันนี้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนี่เปิ่นเอาดอกไม้มาปูจามาวางปูจากันก็บ่ฮู้ปืนจุประสงค์แท้ๆปืนเป็นอย่างใดนั่นบ่ฮู้แต่หันว่ามีดอกไม้อยู่หั่นก็เลยเฮียนแบบกันเอาดอกไม้ไปกองไว้เหมือนเข้าดอกไม้นั่นก็นักขึ้นมีคนบางคนก็เอาดอกไม้ไปจุดยังบ่พอเอาน้ำไปตำไว้แถมก่อนจะกินข้าวก็เอาข้าวไปวางไว้เหี้ยก้อนเนาะบางพ่องก็หมกหัวแม่มือถ้ามีข้าวหนักก็บางพ่องก็หมกสักกำปั้นอินลินไว้เอาจิ้นเขาใส่ฮะก่อนจะกินข้าวก็เอาเจ้าตีเป็นเจ้าตีขี้หมาแล้วนะแต่ไผบ่หันในมันน่ะบ่ฮู้เก่าของมันก็ทำกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าโอ้ดอกนั่นกองใหญ่ขึ้นก็เป็นที่กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความนึกความคิดของผู้ที่กระทำบ่ฮู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันมาอย่างไรก็ทำกันมาเรื่อยๆต้องมารุนมาสิ่งสถานที่นั่นก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีผู้เคารพนับถือปูจาโดยดอกไม้ข้าวน้ำโภชนาอาหารทีแรกก็อาศัยใบตองเนาะกินข้าวก็อาศัยใบตองแล้วก็ไปวางไว้หั่นสองอย่างแล้วนะอย่างที่หนึ่งก็คือขี้หมาเปิ่นเอาใบไม้มันติดดอกไปปกไว้คนบ่ฮู้มาทางหลังก็นึกว่าเปิ่นเอาดอกปูจาเทพเจ้าเจ้าตีเจ้าป่าเจ้าต้นไม้ต้นตอกไม้ผีก็ไม่หลวงกวงก็ไม่ใหญ่คนเฮามัน มันเคารพนับถืออันนี้มาตั้งแต่เมื่อนานแล้วสมัยบรรพกาลพุ่นยังฟ้าห้องอย่างนี้เฮ้ยกลัวฟ้าแม่ฟ้าผ่าฟ้าห้องกลัวก็เลยเคารพนับถือไหวบางคนก็ไปหันก็ไม่ใหญ่ๆก็นึกว่ามีพูดผีปีศาจมีเทวดารักษาก็พากันไปไหว้บางพ่องก็มีไปไหว้บะหินก้อนหลงหลวงเพราะว่าอะหยังก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่ามันมีอำนาจเหนือเฮาเนี่ยก็พากันไปเคารพนบนอบอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นประเพณีมาถึงสมัยยุคพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ได้บอกเอาไว้ว่าพหุงเวสรณังยันติเนาะปปาตานิวนานิจะอารามะลุกเจตยานิเนาะ
เป็นถึงว่าเอาไว้ว่าคนคนบางเราไปแสดงความเคารพไปยึดถือเอาต้นไม้ใหญ่ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งไปยึดถือเอาบาหินก้อนหลวงหลวงไปยึดถือเอาจุมปวกเป็นสรณะเป็นที่พึ่งคนเฮามันอย่างอันโลมันเป็นพื้นฐานนะเนาะเป็นพื้นฐานถึงมื้อถึงวันนี่ก็ยังมีติดมาอยู่กันฝ้าห้องกันฝ้าแม่ฝ้าพาแล้วบางทีมันไล่คว่ำหน้ากระจกกลัวฝ้าจะแมบมันเป็นสายล่อฝ้าไอ้ลูกไปไล่ปีนกระจกปีนกระจกตีในหอในเฮือนน่ะนะบางคนไล่ปิดหน้าต่างกลัวฝ้าแมบกลัวมันส่งสายฝ้าเข้ามาในหน้าต่างจะมาถึงตัวไล่ปิดฮะกลัวเพราะความกลัวนี่แหละจึงเกิดหาที่พึ่งคนเดินป่าเดินดงก็เพราะกลัวอำนาจมืดทั้งหลายแหละอำนาจมืดในที่นี้ก็คือกึดเอาคนเดียวอะต้นไม้ใหญ่ๆเข้าไปแล้วมันครึ่มรู้สึกว่าขนลุกขนพองก็พอมันกลัวมาก่อนแล้วเข้าไปก็ดูเหมือนจะมีอำนาจมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่สิงอยู่ในหั่นก็ปะกันไปแสดงความเคารพด้วยประการต่างๆต่อมาผู้ที่เคารพกองขี้หมานั่นก็เลยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาก็ตอกดอกไม้ไปไหว้ไปไหว้สาผ่านไปผ่านมาก็จะไปลืมนะเขาไปเอาก็ตอกดอกไม้ที่ทั้งปุ่นบางทีมันอาจจะบ่มีก็ต้องเกียมไปตัวนะถ้าอยากจะผ่านไปทางเชียงใหม่เดินผ่านลัดดอยลัดป่าไปเนี่ยบางทีต้องไปนอนกลางป่ากลางดอยก็ต้องกลัวว่าอำนาจของเจ้าป่าเจ้าเขาจะมาทำร้ายก็เลยมีการแสดงความเคารพนับถือโดยการเอาข้อตอกดอกไม้ไปไหว้ไปสาจะกินข้าวกินน้ำก็ต้องเอาข้าวน้ำจำน้ำพริกจำน้ำแกงแมะกับจีนเอาไปวางไว้เป็นการเคารพต่อเจ้าตีเป็นการให้เจ้าตีขอความคุ้มครองจากเจ้าตีเจ้าป่าอันนี้ก็คงจะเป็นทํานองนั้นเมื่อก่อนการเดินทางจากจังหายไปเชียงใหม่เมื่อผ่านดอยลูกนั่นชื่อว่าดอยนางแก้วนี่แต่ก่อนนั้นก็บ่ได้ชื่อดอยนางแก้วอ่ะเพิ่นชื่อว่าดอยหยังก็บ่ฮู้แต่มาระยะหลังๆนี่พอมีคนสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาว่าเป็นสถานที่สิ่งสถิตของวิญญาณของแม่นางแก้วเป็นที่ประดิษฐานจิตอยู่ของแม่นางแก้วก็เลยสร้างสิ่งที่เคารพนับถือขึ้นมาคนผ่านไปมายุคเล่าก็เคารพนับถือกันมาจนถึงในยุคของพระคุณเจ้าที่ชื่อว่าพระครูสุตะธนวัฒน์แล้วก็ตามพระคุณเจ้าชื่อว่าพระมงคลมุนีเอกเนาะจำชื่อเป็นใครได้เฮ้ยสมาภัยเนาะท่านเจ้าคณะอำเภอทั้งสองรูปสององค์นี่ได้มาพุทธสาหารือกันว่าโอ้หมู่เฮาทั้งหลายถึงเมื่อถึงวันนี้เฮาผ่านไปผ่านมาเขาก็หู้เขาก็หันว่าพี่น้องเจ้าบ้านทั้งหลายนั่นน่ะปากันเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พอบ่หันตัวนี่เนาะระหว่างบนอยู่ที่อยู่บนดอยนั่นก็เลยปากันมาออกความคิดความเห็นกันว่าโอ้
ถ้าเขาปล่อยถ้าคืนว่าปล่อยไปอย่างนี้ชาวบ้านเขาก็จะลงงมงายอย่างนี้เลยไปทั้งสองตันสององค์คือท่านพระครูสุทธนวัฒน์หรือว่าพระมหาสัพนารินโธกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อพระพรหมเทพพระเทพมันจะพระพรหมพระเทพวิสุทธิคุณพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเปิ้นก็มาปรึกษาหารือกันว่าเฮาน่าจะมีฮื้อจะสร้างอันหยังสักอย่างหนึ่งฮื้อเจ้าบ้านเจ้าจองเขาได้เคารพนับถือให้มันถูกต้องก็จะมีหยังเป็นสิ่งที่เคารพนับถือของเจ้าบ้านของพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันตะก่อนนั้นมันเป็นเจ้าพุทธนั่นน่ะก็มีพระพุทธรูปก็เป็นที่เคารพนับถือเขาน่าจะเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้แทนสิ่งที่เคารพเขาบ่หันตัวเขาเอาพระพุทธรูปยังมีความหันตัวอยู่ก็เลยหาจุดสร้างสิ่งที่เคารพขึ้นไว้บนดอยแห่งนั้นบนดอยแห่งนั้นแทนที่แทนสิ่งที่เคารพที่เจ้าบ้านพ่อบาหันตัวเหมือนละตั้งแต่2518พุ่นน่ะนะเพราะว่าจำมาได้ดีแต่ก็ยังเคยร่วมกับเปิ่นอยู่แต่ว่าจำพ.ศ.บ่ได้ก่อน2520ที่เปิ่นได้เอาพระพุทธรูปเจ้ามาประดิษฐ์ติดตั้งไว้ที่บนดอยนางแก้วนั้นท่านพระครูมงคลสมัยนั้นเป็นจิวพระครูมงคลเจ้าอำเภอดอยสะเก็ดบอกว่าจะรับอาสาไปเสาะพระพุทธรูปมาแล้วก็ให้พระครูสุตานี่เสาะสถานที่พระครูสุตาก็เสาะสถานที่ได้แล้วพระครูมงคลก็เลยเอาพระพุทธรูปไปขอกับท่านพระคุณเจ้าจิวพระครูพระถนอมนะเชื่ออย่างกมุที่วัดแสนฝางอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มาองค์หนึ่งก็เอามาประดิษฐานตั้งไว้ชาวบ้านชาวจองทั้งหลายผ่านไปผ่านมาก็ปากันไปไหว้ไปสาเพิ่งก็แปลงศาลาขึ้นหลังหนึ่งเป็นศาลาไม้มุงสมัยนั้นกับมุงกับเบื้องได้ละต่อมาจนกระทั่งมาถึง2564นี่63บาย64นี่พระสงฆ์สังฆเจ้าเฮาก็หันว่าโอ้ครูบาอาจารย์ก็เฮาเปิ่นก็มีกำขึ้นกำอ่านตีเลิศดียิ่งเยี่ยมสร้างสถานที่เคารพนับถือเอาไปแทนอารามลุกขเจตยานิเอาไปแทนต้นไม้ไซยาเอาไปแทนบหินหลวงเอาไปแทนสิ่งที่เคารพใบปะหันตัวสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้ไหว้ได้สาต่อมาสถานที่ถนนหนทางมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยมาเดี๋ยวนี้ก็สถานที่แห่งนั้นตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตั้งผู้ดำเนินรายการทั้งหลายต้องไปในไปนอกก็ไปขออนุญาตจากกรมอุทยานว่าจะรื้อจะถอนจะเตศาลาหลังนี้จะแปลงขึ้นมาทำไมเพิ่นก็อนุมัติฮื้อแปลงฮื้อรื้อฮื้อเต
นับมาจนถึงหน้าเวลานี้วันนี้ก็ศาลาหลังนั่งก็เป็นที่เรียบร้อยเป็นที่แล้วไอ้เด้อเรียบเป็นที่แล้วละแล้วเรียบร้อยไป 99% ละยังหันเปอร์เซ็นต์ยังบ่เรียบร้อยดีแต่ก็ยังหันเปอร์เซ็นต์เดียววันนี้วันนี้วันที่20โอ้วันที่20เดือนสิงหาคมวันที่20เดือนสิงหาคมนี่ก็จะมีเจ้าภาพที่เป็นได้ถวายการสนับสนุนการสร้างศาลาสร้างศาลาประดิษฐานพระเจ้าสี่ทรงเมืองนั่นเป็นเลยเฮ้ยจิ๋วพระเจ้าสี่ทรงเมืองนะสี่ทรงเมืองคือเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงรายมาเดี๋ยวนี้ศาลาเรียบร้อยแล้วย้ายพระพุทธรูปไปไหว้ที่สร้างใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วก็ศาลานั่งก็จะให้มันดีมันงามก็มีเจ้าภาพมีความประสงค์จะปูกระเบื้องก็เสี่ยงกระเบื้องไปหลายแผ่นเนอะคิดเอาง่ายๆก็แล้วกันว่าศาลานั่นความกว้างมัน7 8 9 10 11กว้างประมาณ11ประมาณกว้างประมาณ11 12เมตรถึงถึงจะคายด้วยนะกว้าง12ยาว15ประมาณเนี้ยกว้าง12ยาว15เมตร12คูณ15เนาะมันเป็นกี่ตารางเมตรผู้ที่เปิ่นมีกำลังศรัทธาก็เลยรับเป็นเจ้าภาพขอช่วยสนับสนุนเมื่อสร้างแล้วก็ขอรับเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องเอากระเบื้องปูพื้นตามยุคตามสมัยให้มันดูดีดูงามมันเหมาะมันสมกับผู้ที่จะไปได้ไปไหว้ไปสาคนในยุคนี้สมัยนี้มันเป็นคนยุคดีแต่งเนื้อแต่งตัวดีงามก็อยากจะให้สถานที่นั้นมันเหมาะมันสมก็เลยไปรับเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องก็ให้นายช่างทำการปูกระเบื้องจนเสร็จเรียบร้อยวันนี้เพิ่นจะไปตานกระเบื้องกันว่าจะไปตานกระเบื้องกันก็หมู่ฮอทั้งหลายหมู่ศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าฮู้ว่าเจ้าภาพเพิ่นจะไปตานกระเบื้องก็ไปอำนวยความสะดวกวันนี้จะมีทุกเจ้าประมาณอย่างน้อยก็9รูปอ่ะนะ9รูปไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็นปฏิคาหกรับทราบรับอนุโมทนากับเจ้าภาพเจ้าภาพที่จะไปร่วมมันนี่ก็มีอยู่หลายคนอยู่เนอะแต่บ่จะไปนักนะไปบ่นักแต่ไปหลายอยู่บันนักนี่ก็คือบัดเต็มสนามอะไปหลายนี่ก็เกินสองสามคนขึ้นไปเนาะก็มันน่าจะถึงร้อยคน50คนนี่จะถึงบ่ถึงบ่ฮู้นะเพราะจะได้เพราะว่าเขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการประชาสัมพันธ์อันนี้คณะบ่บองไปนะฮู้นี่กับเขาอะไปร่วมกันไปตานตานกระเบื้องปูพื้นนั้นเมื่อเปิ้นมีเจ้าภาพใหญ่เนาะเสียสละกำลังทรัพย์เฮาก็เป็นผู้สนับสนุนด้วยการเฮือกำลังใจซึ่งกันและกันอนุโมทนาบุญกับเปิ้นพร้อมกันนั้นในสถานที่แห่งนั้นก็จะมีคนสัญจรไปมาถึงวันถึงวันถึงวันผ่านไปผ่านมามีโอกาสมีเวลาก็ขึ้นไปแวะไปพักไปผ่อนไปศึกษาเห็นหูยังสถานที่ไปศึกษาเห็นหูยังสถานที่ว่าสถานที่นั้นมีอย่างอยู่หันพ่องยังได้พ่องนี่นะก็เพื่ออำนวยความสะดวก
ฮือกับผู้ที่เดินทางเข้าไปเคารพสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเคารพสักการะเคารพสักการะบูชาพระพุทธรูปเจ้าสี่สองเมืองก็เลยสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกคือสถานที่ปุตตุกก็คือสร้างห้องน้ำห้องสุขาขึ้นมารองรับบริการผู้ที่จะขึ้นไปแอวถ้าเหตุการณ์สถานการณ์มันเรียบร้อยก็คงจะมีคนไปกันนักกันหลายพร้อมกันนั้นในสถานที่แห่งนั้นเพื่อเบื่อมันเงียบเหงาเกินไปในเขาก็สร้างเป็นที่เคารพสักการะบูชามีพระพุทธรูปเจ้าอยู่แล้วพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็เลยกำหนดเอาสถานที่แห่งนั้นเป็นที่นัดชุมนุมกันประจำปีปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็คือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเหนือก็พากันไปจุ่มนุ่มกันที่นั่นไปไหว้ไปสาไปสักการะบูชาสลงน้ำพระพุทธรูปเจ้าสี่สองเมืองเมืองกับว่าพระพุทธองค์ได้ประดิษฐานและพระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ในป่าที่ดอยนางแก้ววันเข้าพรรษามาพระสงฆ์สังฆเจ้าก็เข้าไปกราบไปไหว้ไปสาพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าประกาศวันนี้จะเป็นวันเข้าพรรษาก็ไปสักการะบูชาส่งน้ำพระกันในวันนั้นทำมาอย่างนี้ทุกปีตั้งแต่เปิ่นเอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่หั่นก็เป็นสถานที่รองรับเมื่อสร้างห้องน้ำห้องสุขาเป็นที่รองรับแขกเรือผู้จะขึ้นไปไหว้ไปสาแล้วห้องน้ำมีชื่อว่าห้องน้ำบ่มีน้ำแต่เมาะก็ย่าใดมันเนาะก็เลยประกาศหาผู้ที่มีกำลังพอที่ว่าภัยจะช่วยแปลงสถานที่เก็บน้ำไว้บนดอยหั่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เพื่อนผ่านไปผ่านมาที่กินนะปอว่านะญาติโยมทั้งหลายนะที่กินนี่จะกินที่ไหนอย่างไรจะบนโต๊ะบนตังบนเสื่อบนสัตว์จะในห้องนอกห้องปื้นก็ไม่ก็ตอกกินได้ทั้งนั้นแต่สำหรับสถานที่จะทายที่จะเอาของเสียออกนี่ก็มันต้องเลือกตีอ่ะเนาะมันต้องเลือกตีที่กินมันสำคัญแต่ที่เอาออกที่ทายนี่สำคัญที่จะเอาขวางนี่สำคัญต้องมีสถานที่ต้องมีห้องมีฮับมีอย่างมิดชิดคนทั้งนอกพอบาหันคนทั้งในพอทั้งนอกก็บาหันนี่ก็รู้มันถึงจะเข้าไปใจบริการหรือว่าใจในสถานที่แห่งนั้นได้สะดวกสบายใจเมื่อห้องน้ำมีแล้วแต่น้ำที่จะเอาไปชำระล้างสิ่งสกปรกบ่มีแต่หม้อยังไงมันเนาะก็ในไหนก็ในไหนก็ในไหนฮะล่ะเอาสร้างสถานที่เก็บน้ำพออู้ไปอย่างนี้ก็มีเจ้าภาพที่เปิ่นได้ช่วยสนับสนุนเอาสร้างสถานที่เก็บน้ำบริจาคถังเก็บน้ำมาหนึ่งใบพร้อมกับห้องน้ำห้องสุขาตอนนั้นก็ยังบ่เพียงพอต้องสร้างแถมก็มีผู้สนับสนุนเฮ้อวัสดุอุปกรณ์มาเปิดก็เฮ้อกาวัสดุอุปกรณ์มาก่อนส่วนอย่างอื่นทั้งเฮาทั้งหมู่เฮาที่ผู้ดำเนินการก็ต้องไปซ้อเพิ่มมาเดี๋ยวนี้การสร้างถังที่จะรองรับน้ำนั้นมีหั่นอยู่6ถังแต่ว่ามีกระถังตั้งไว้หั่นยังเก็บน้ำบ่ได้เตื้อเพราะตั้งในมันบ่เรียบร้อยยังบ่ได้เจียดบ่ได้ยาต้องมีการเจียดการยาต้องใช้งบประมาณอยู่ก็คือปูนซีเมนต์หินทรายก็ต้องเอาไปเทไปทำเป็นทางเก็บน้ำ
ซึ่งเมื่อตะวันนี้ก็ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ที่เป็นหันดีหันชอบร่วมกันบริจาคมาถึงคนในอำเภอคนนอกอำเภอแล้วก็คนในจังหวัดต่างจังหวัดผู้ที่มาเคยหู้เคยหันขนาดบ่เคยหู้บ่เคยหันได้ยินว่าเพิ่นจะสร้างความอำนวยความสะดวกสถานที่ครับที่ไทยเนี่ยเพราะมันเป็นสถานที่สำคัญลูกเพิ่นถึงว่าห้องสุขาเนี่ยเนาะเป็นสถานที่ปลดทุกเปลืองทุกทุกอย่างบ่ต่อกับทุกที่มันจะเอาออกนี่นะต้องเลือกต้องมีตี่ถึงจะเอาออกได้มันจะเหมือนที่จะเอาเข้าหรอกอย่างที่กินเนี่ยเกกินที่ไหนก็ได้อย่างว่าน่ะแต่ที่จะเอาออกนั้นบ้านลำบากหน่อยก็ต้องสร้างให้มันดีขึ้นมาโอ้ห้องหนึ่งก็หลายบาทนะ 7-8,000 บาทห้องหนึ่งก็ทำไปตามยุคตามสมัยอ่ะเนาะมันก็แพงหน่อยก็ยังดีกว่าที่บ่มีเลยก็มีผู้รับเป็นเจ้าภาพแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาเจ้าวันนี้คงจะมาอ่านรายชื่อผู้สนับสนุนนั่นบัตันยกยอดไปคืนวันจันทร์เนอะคืนวันจันทร์นี่มันกว้างขวางหน่อยสถานีที่เป็นรับไปก็ขอรบจะไปรบกวนมูที่ตั้งจังหวัดไกลๆวันนั้นมาเนอะจะใช้เวลาสักหน่อยนึงเกี่ยวกับการไปประกาศรายนามรายชื่อผู้ที่เปิ่นได้สนับสนุนญาติโยมบางคนได้เสนอมาบอกว่าได้บอกมาบอกว่าคือเจ้าวันนี้ทุลุงสั่งคดีความเนอะเพราะว่ามีคดีสะเทือนขวัญอยู่คดีหนึ่งเอายกยอดไปวันจันทร์เนอะวันจันทร์ทวงมาหำกรรมมาเจ้านี่มันเดี๋ยวพี่น้องต่างจังหวัดไกลๆเพิ่นบ่ได้ยินเนาะก็จะยกยอดไปดำเนินรายการมาสะเพเหระได้เนื้อพ่องบ่ได้เนื้อพ่องมีกระดูกพ่องหนังพ่องจีนพ่องขนพ่องเอามาให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันก็หมดเวลาแล้วนี่เนาะกำเนียวเขาจะได้ฟังข่าวเรื่องโควิดโความความคืบหน้าคืบหลังของโควิดต่อไปจะไปลืมกันแล้วกันเนอะมีโอกาสมีเวลาวันนี้ไปร่วมกันไปยื้อไปพอเหรอกิจกรรมดีน้อยนั่งแก้วต่อไปเขาจะยับมายังได้ข่าวมาว่าวันที่วันเดือน12ออก8ค่ำนี่จะมีงานที่ด้อยนั่งแก้วนะจะเป็นงานอย่างนั้นคอยติดตามมาคืนบึดอาจเปิ่นอาจจะแจ้งให้ทราบหรือมาอ้างก็อย่างน้อยๆก็วันเสาร์วันอาทิตย์ถ้ายังบ่มีแผ่แจ้งวันจันทร์มาคืนวันจันทร์ลุงจะนำข่าวมาบอกมากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบความคืบหน้าคืบหลังเกี่ยวกับการดำเนินงานที่จะมีต่อไปณดอยนางแก้วต่อไปสำหรับเจ้าวันนี้ก็คงจะนำรายการนี้มอบคืนเวลาให้ตั้งสถานีต่อไปหมดเวลาของตุลุงแล้วก็ขออ้างอิงถึงบุญญาบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพช่วยดลบันดาลคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายจงได้ปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งหนึ่งอันใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตามความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านปูนจากโรคาพยาธิทั้งหลายทั้งปวงหิมาก้าขึ้นอายุมั่นขวัญยืนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง